่อเช้านี้ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงตรงนี้นะฮะแผ่นดินไหวครับรู้สึกกันตั้งแต่น่านเหนือสุดนะฮะจนมาถึงกรุงเทพบางคนก็รู้สึกเลยครับเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือจุดรวมพลครับวันนี้ครับเข้าเรื่องเลยนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวครับเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะเมื่อเช้าเลยครับผมข้อมูลนะครับในเวลา4:00 นะครับและ6:50 นะครับก็คือผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี่เองนะฮะได้เกิดแผ่นดินไหวนะครับขนาด 5.9 ริกเตอร์และ 6.4 ริกเตอร์นะฮะในบริเวณพื้นที่ชายแดนครับไทยลาวนะครับที่ติดอยู่กับตอนเหนือสุดนะครับของจังหวัดน่านเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่น่านตอนนี้นะฮะก็ขอให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับใครที่อยู่บนบริเวณตรงนั้นเนี่ยโอเคไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวอะไรขอให้ปลอดภัยนะครับจุดศูนย์กลางของมันครับลึกจากพื้นผิวนะฮะลงไปเพียงแค่5กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรเท่านั้นเองมันค่อนข้างจะตื้นมากๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงรู้สึกได้นะฮะแล้วใครที่อยู่ในกรุงเทพครับแล้วรู้สึกถึงแผ่นดินไหวตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะแน่นอนฮะแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่บนอาคารสูงๆเนี่ยก็รู้สึกได้แหละครับผมแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับรายการที่เราจะมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้สนุกยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่ส่งต่อเข้ามาจากรายการจุดรวมพลนะฮะว่าแผ่นดินไหวตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะโลกของเราเปลือกโลกข้างนอกอะครับผมมันไม่ได้แบบเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยนะมันจะมีแผ่นเปลือกโลกของแผ่นนี้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 แล้วมีรอยแยกของเปลือกโลกอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นผลจากการชนกันครับของ2แผ่นเปลือกโลกนะฮะแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนะฮะซึ่ง2แผ่นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีขอบการชนนะฮะอยู่บริเวณสุมาตราอันดามันแถวๆตรงนั้นนะครับแต่2แผ่นเปลือกโลกที่มันติดอยู่นะไอแรงเค้นไอแรงตรงนี้เนี่ยมันรุนแรงมากๆเกิดขึ้นรุนแรงมากครับทำให้เกิดเป็นกลุ่มรอยเลื่อนขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยนะฮะเจ้ากลุ่มรอยเลื่อนหรือว่าไอรอยแตกพวกนี้เนี่ยนี่แหละครับคือสาเหตุของแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะแรงนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตื้นมากๆด้วยทำให้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันส่งนะครับมาถึงที่กรุงเทพเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นผมจะยังไม่ตื่นก็ตามผมมาเจอข่าวใน Facebook นะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันแผ่นดินไหวถ้าผมไม่ได้เปิด Facebook ผมก็ไม่รู้นะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับผมก็คือพยายามตั้งสติให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านหรือวิ่งเข้าวิ่งออกที่ไหนอะไรยังไงเพราะแตกตื่นอะไรนะครับเพราะว่าระหว่างเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาจเกิดอะไรร่วงลงมาได้นะครับซึ่งก็เสี่ยงกับการประสบอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับพยายามอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างประตูแล้วก็ระเบียงนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรร่วงหรือกระจกแตกหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นอันตรายกับคุณได้นะครับพยายามหมอบหลบนะฮะอยู่ในพื้นที่ส่วนของบ้านนะครับที่แข็งแรงปลอดภัยนะครับมีที่คุ้มกันเราฮะที่ไม่มีอะไรมาหล่นใส่หัวเราได้ฮะหรือแม้กระทั่งหนีจากอาคารสูงหรืออะไรก็ตามที่สามารถถล่มจากเราได้นะครับผมอย่าเพิ่งขับรถอย่าเพิ่งใช้ลิฟต์นะฮะและก็อย่าจุดไฟนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแผ่นดินไหวทำให้แก๊สรั่วเนี่ยก็อาจเกิดอันตรายได้นะครับผมและสุดท้ายครับเมื่อแผ่นดินไหวผ่านไปแล้วครับให้ตั้งสตินะครับและระวัง after shock ครั้งต่อไปหรือว่าแผ่นดินไหวที่มันเกิดตามขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่หรือไม่รู้ว่าจะประสบปัญหาตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมตรงนี้ผมมาเล่าข่าวสารแล้วก็เอาความรู้วิทย์มาใส่นิดนึงนะฮะมีรายการเก่ากลับมาบ้างนิดนึงโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบตรงนี้อยู่นะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆตรงนี้ได้เลยนะครับและดู2คลิปนี้ครับคลิปนี้คือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปนั้นคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสำหรับวันนี้ผมพลจากจุดรวมพลและเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ